มาเรียนกันต่อในหน้าที่5นะครับนะ Smart 2นะครับที่เป็น Workbook ก็คือเป็นแบบฝึกหัดนั่นเองนะครับสำหรับนักเรียนชั้นป.2ทั่วประเทศคำสั่งที่2นะครับเขาบอกให้ draw drawu อ่านว่า draw แปลว่าวาด the lines แปลว่าเส้นวาดเส้นในที่นี้ก็คือขีดเส้นก็ได้นะครับนะนักเรียนหรือลากเส้นก็ได้นะครับ to แปลว่าเพื่อนะครับนะเพื่อที่จะ match นะครับจับคู่กับอะไรครับกับ the pictures นะครับกับรูปภาพหลายๆรูปก็ต้องใส่ S นะครับนั่นก็คือนะครับให้ลากเส้นนะครับนะจับคู่กับรูปภาพเพราะรูปภาพนี่เขามีให้เห็นมุมเดียวกับให้เห็นเต็มภาพนะครับนะเหมือนภาพแรกนะครับเต็มภาพอยู่นี่นะครับนะภาพดีเราก็ลากเส้นนะครับมาที่หมายเลขหนึ่งซึ่งเห็นอยู่นิดเดียวคุณครูก็เลยนำมาเขียนภาษาอังกฤษให้นะลูกนะตรงนี้ลูกๆไม่ต้องเขียนนะคุณครูนำมาเขียนให้เพื่อที่เป็นการทบทวนนั่นเองนะครับว่าตู้เสื้อผ้านะครับเขาเรียกว่าคัพโบร์ดส่วนภาพที่2นะครับเห็นมุมเดียวนะครับเขาเรียกว่า pencil case นะครับก็คือกล่องดินสอก็ลากเส้นมาที่กล่องดินสอฉบับเต็มนะครับเป็นรูปเต็มๆนะครับส่วนภาพที่3นะครับนั่นก็คือ crayon นะครับ crayon แปลว่าสีเทียนหรือสีไม้นะครับเห็นท่อนเดียวเราก็ลากมาให้เห็นทั้งเล่มนะครับนะทั้งแท่งนี่นะครับพอภาพที่4นะครับก็คือ scissors นะครับอย่าลืมเติม s นะครับก็คือกรรไกรก็ลากมาที่รูปกรรไกรที่เป็นที่เต็มทั้งอันนะครับส่วนภาพสุดท้ายนะครับเขาเรียกว่า school bag นะครับก็คือกระเป๋านักเรียนเห็นข้างเดียวเราก็ลากมาให้เห็นทั้งใบโอเคนะครับผมนี่สำหรับนักเรียนชั้นป.2 นะครับคุณครูก็จะสอนคำศัพท์ให้ด้วยนะครับนะจะได้คุ้นชินจะได้เก่งๆนะครับเป็นนั้นว่าหน้าที่5ก็จบอีกแล้วครับผมไปต่อหน้าที่6กันต่อครับ Alright. Okay.